Rock Dream Team The Battle คำบอกรักฉันในวันเก่ามันเริ่มจะเบาลงทุกทีที่สุดแล้วมาถึงวันนี้สวัสดีครับผมชื่ อตีนะครับชื่อจริงชื่อว่าพานุศักดิ์ดีเพ็งนะครับอายุ25ปีนี้ก็จังหวัดกรุงเทพครับแล้วมาถึงวันนี้ก็ไม่ได้ยินจะมีอะไรร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ได้แล้วก็เครื่องดนตรีอื่นๆได้นิดหน่อยครับยกเว้นเครื่องเป่าแต่เกินจะซ่อนในความเย็นชาที่ล้มจะแตกออกมาผมคิดว่าดนตรีมันเป็นเพื่อนที่ไม่เคยทิ้งผมไปไหนเลยมันทำให้ผมมีกำลังใจในการใช้ชีวิตอยู่ตลอดตั้งแต่เด็กสิ่งที่เป็นวันนี้มันแทบไม่มีร่องรอยของความรักอาจจะหมดสมัยม.ต้นครับแล้วก็ใช่ครับสมัยสักม.2ได้ใช่ครับตอนนั้นม.2อายุสัก14ปีใช่ครับเริ่มจากเป็นเล่นกีตาร์แล้วก็โยนหนังสือเพลงให้ผมเล่มหนึ่งแล้วก็สอนวิธีการอ่านตารางคอร์ดให้เธอที่รักฉันเองจะรับไม่ไหวไม่มีอะไรที่ต้องกังวลมันจะผมรับอิทธิพลมาจากไม่ว่าจะพ่อเปิดเพลงให้ฟังเปิดเพลงให้ฟังอย่างยุครุ่นพ่อเองนี่ก็จะเป็นยุคเพลงแบบวงคาราบาวอะไรแบบนั้นก็จะเปิดบ่อยๆแล้วก็อย่างอาเองก็จะยัดเยียดพวกอีโบลาคลาชซิลิฟูโปเตโตอะไรแบบนั้นเปิดให้ฟังตลอดมันจะไปยากอะไรแค่ปล่อยมือก็รู้เธออยากจะไปจะเป็นจะตายเคยแต่งเพลงด้วยครับเล็กน้อยนะผมจำได้ว่าตั้งแต่เกิดมานี่เคยเขียนอยู่3ครั้ง3เพลงแต่ว่าเรียกว่าเพลงได้แค่2เพลงเพลงแรกก็จำไม่ได้แหละเพลงที่2ก็ยังมีอยู่ยังเก็บไว้อยู่คือใครเธอที่บอกมาแค่มองตาก็เข้าใจโอ้ที่รักความเข้มข้นคือน้ำก๋วยเตี๋ยวหรือซุปที่ผ่านกันแบบการเคี่ยวมาอะไรแบบนั้นมันก็ไม่ได้ทั้งหมดนะมันอาจจะเปรียบเทียบกับอย่างอื่นก็ได้แต่ในมุมของผมคือดนตรีร็อกมันคือความเข้มข้นนะไปก็แค่ลาอยู่หัวใครจะมาสีน้ำตายังยื้อเวลาผมคิดว่าผมคงจะค่อยๆไปเจอคนอื่นๆแล้วก็ค่อยๆซึมซับจากพี่ๆหรือผู้ใหญ่อะไรก็ตามหรือใครก็ตามแล้วค่อยแบบถูกย่อยมากลายเป็นผมอีกทีหนึ่งแบบมันแทบไม่มีร่องรอยของความรักอาจจะหมดใจก็หยุดพักกลัวครับแน่นอนมันผมเชื่อว่าทุกคนเก่งกันอยู่แล้วคืออะไรเธอที่บอกมาแค่มองตาก็เข้าใจมันเป็นความฝันเลยแต่ว่าเท่านี้ผมว่ามันก็เกินความคาดหมายของผมแล้วผมไม่คิดว่ามันจะมาถึงตรงนี้ได้ผมไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นเลยแต่ผมดีใจมากนะครับตีนะครับ V07 นะฮะขอเชิญชวนมาเชียร์พวกเราในรายการ Overdrive Live Rock Dream Team The Battle นะเริ่มออกอากาศตอนแรกคืนวันพุธที่1ธันวาคมนี้เวลา5ทุ่มตรงทางช่อง7 HD ด้วยและขอเชิญชวนมาดู Facebook Live YouTube นะครับของรายการ Overdrive Live Rock Dream Team The Battle มาอุ่นเครื่องมารู้จักกับพวกเราให้มากขึ้นนะครับ
ริ่มวันพุธที่6ตุลาคมนี้เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปคำบอกรักฉันในวันเก่ามันเริ่มจะเบาลงทุกทีที่สุดแล้วมาถึงวันนี้ก็ไม่ได้ยินจะมีอะไรเก็บเงินข้างในแต่เกินจะซ่อนในความเย็นชาที่ล้นจะแต่งออกมาให้ได้รู้ตัวว่าสิ่งที่เป็นวันนี้มันแทบไม่มีร่องรอยของความรักอาจจะหมดใจก็หยุดพักไปเธอที่รักฉันเองจะรับไม่ไหวไม่มีอะไรที่ต้องกังวลมันจะไปยากอะไรแค่ปล่อยมือก็รู้เธออยากจะไปจะเป็นจะตายก็เพียงแค่ใช้คำนั้นในใจคืออะไรเธอที่บอกมาแค่มองตาก็เข้าใจโอ้ที่รักเธอจะไปก็แค่ลาอยู่หัวใครจะมาสีน้ำตายังยื้อเวลายังจำรายOverdrive Live Rock Dream Team The Battle